بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่พี่น้องทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ได้กลับมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราพักกันไป1อาทิตย์นะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของความเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์ตะกรุดเครื่องรางของขลังวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดก็คืออิสลามกับเครื่องรางของขลังให้ต่อให้จบนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่ผ่านมาครั้งที่แล้วยังจำได้ไหมครับยังจำได้อยู่ใช่ไหมครับเปิดหน้าแรกไปเลยครับหน้า108เราจะมาทบทวนกันสักนิดนึงนะครับแล้วก็เราก็จะไปกันต่อวันนี้เราจะบอกว่าวันนี้สิ่งที่เป็นความเชื่อสิ่งที่เป็นการกระทำของเราวันนี้เราจะต้องหลุดพ้นจากการทำให้มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราว่าหัวใจของเราจะต้องไม่มีชีริกและการกระทำของเราจะต้องไม่มีชีริกหรือสิ่งที่มาเคียงคู่มาเป็นภาคีต่อลอสุบานอัลตาลาอยู่คู่ในหัวใจของเราแล้วก็อยู่ในตัวของเราและการกระทำของเรานะครับในบทนี้ในหน้า108มันคือบทที่บอกด้วยว่ามินัลชิรกิลุบซุลฮัลกอติวัลคอยติวะนะฮูวิฮิมาลิลัฟอิลบะลาอิเอาดะฟีฮีหมายความว่ามินัลชิรกิแปลว่าส่วนหนึ่งของการทำชิริกลุบซุลฮัลกอติคือการครั้งที่แล้วจำได้ใช่ไหมครับคือการสวมใส่กำไลข้อมือสายสินอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำมาจากวัลคอยติมาผูกมาแขวนไม่ว่าจะเป็นเชือกเป็นได้หรือเป็นสายสินอะไรก็แล้วแต่เราเอามาแขวนบนตัวของเราเนี่ยที่มันเป็นเส้นวนาวิหิมาหรือวัตถุที่มันเป็นหนังเป็นเชือกหรือเป็นโลหะเป็นผ้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในตัวเราที่เราเอามาแขวนเพื่อที่จะลิลอฟอิลบาลาอิมีเจตนาเพื่อที่จะปัดเป่าภัยบาลาปัดเป่าสิ่งที่มันไม่ดีให้ออกจากตัวเราเอาดะฟีอีฮีหรือป้องกันไม่ให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้ครับพี่น้องถ้าเกิดว่ามนุษย์หรือคนที่เป็นมุสลิมมีความเชื่อแบบนี้อันดับแรกเลยว่าความเชื่อของท่านมันจะเป็นความเชื่อที่ขัดกับหลักการของศาสนาเป็นความเชื่อที่เป็นความเชื่อที่ผสมกับชิริกไม่ว่าจะเป็นตะกุดอาซิมัดหรือเป็นอายะห์กุรอานที่เราเคยบอกกันในครั้งที่แล้วแล้วว่ากุรอานบางคนบอกว่าฉันไม่ได้ทำชิริกนะไม่ได้ทำในสิ่งที่มันขัดกับหลักการอิสลามแต่ฉันเอากุรอานหรือน้ำกุรอานหรืออะไรก็แล้วแต่มาอยู่ติดตัวมาห้อยมาแขวนมาผนึกมาอยู่ในหัวใจของเราสิ่งเหล่านี้แหละมันคือชิริกที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือถ้าเกิดว่าวันนี้ตัวเราหรือครอบครัวเราหรือคนในบ้านเราเขาเหมีสายสินมีกำไรไม่ใช่เขาไม่ใช่เครื่องประดับนะครับเป็นสิ่งที่คิดว่ามันจะช่วยเหลือเราได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้หน้าที่ของเราจะต้องขจัดออกไปเพราะว่าถ้าเราไปเชื่อในสิ่งนี้ว่ามันจะปกป้องมันจะปัดเป่าในสิ่งที่เป็นความไม่ดีเป็นสิ่งที่เป็นภัยบาลาเท่ากับเราปฏิเสธกอดอกอดัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันผมเคยพูดในหลายๆครั้งว่าถ้าเกิดว่าเราเชื่อสมมุติว่าเราไม่สบายเรามีการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราก็เชื่อว่าถ้าเราไม่ได้ยานี้หรือเราไม่ได้หมอคนนี้ไม่ได้คนนั้นเราไม่รอดอย่างแน่นอนหรือเราต้องแย่อย่างแน่นอนความเชื่อแบบนี้เป็นความเชื่อที่ขัดกับหลักการอิสลามเป็นความเชื่อที่มีชีริกมาผสมถ้าเกิดว่าวันนี้คนที่เป็นโรคประจำตัวทุกคนใช่ไหมครับคนบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวก็ต้องมียา
ประจำตัวใช่ไหมครับมีได้นะยาประจำตัวแต่เราต้องมีอากีดะห์ประจำตัวเราด้วยมีความเชื่อประจำตัวเราด้วยกับยาเหล่านี้อย่างคนที่เป็นเขาบำหวานความดันไขมันหัวใจเลยเนี่ยเขาจะมียาส่วนตัวของเขาใช่ไหมครับเมื่อมีอาการหรือกินหลังจากการรับประทานอาหารรับประทานยาตามตรงตามเวลาที่หมอบอกอันนั้นคือการรักษาแต่ในหัวใจของเราจะเชื่อต้องเชื่อเลยว่าการหายไม่หายหรือว่าสิ่งที่มันจะทำให้เราพ้นจากหลุดพ้นจากการเจ็บป่วยมันไม่ใช่ยาแท้จริงแล้วมันคือพระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้สร้างเราเท่านั้นถ้ายังจำกันได้พี่น้องผมพูดประจำเลยจำได้ใช่ไหมครับบุคคลที่จะได้เข้าสวรรค์โดยที่เขาไม่ถูกสอบสวนเลยจำได้ใช่ไหมคนที่เขาจะได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ถูกสอบสวนเวลาเขาเกิดอะไรก็แล้วแต่เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสิ่งแรกที่เขานึกถึงคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่สิ่งที่จะมารักษาให้เขาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปเชื่อมั่นแล้วก็เราเชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยแล้วอีกสิ่งหนึ่งเราก็หวังในยารักษาด้วยกลายเป็นยารักษามันอยู่เป็นภาคีคู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยหรือว่าพี่น้องเคยเจอไหมล่ะหรือแต่ละคนกล้าไหมล่ะว่าวันนี้คนที่ไม่มีโรคประจำตัวเนี่ยตัดยาทิ้งออกไปเลยแล้วขอดุอาอย่างเดียวอีหม่านเราถึงระดับขั้นนั้นไหมไม่ต้องรักษาอะไรมาแล้วไม่ต้องไปทำอะไรมาแล้วเกิดอะไรขึ้นขอดุอาอย่างเดียวเกิดอะไรขึ้นเกิดโรคภัยไข้เจ็บรถชนอยู่ต่อหน้าเลยโดนรถชนปุ๊บขาหักเลือดไหลไม่หยุดไม่ไปโรงพยาบาลฉันขอดูอาอย่างเดียวกำลังจะตายเส้นเลือดในหัวใจกำลังจะตีบหายใจกำลังจะไม่ออกไม่ไปโรงพยาบาลฉันขอดูอาอย่างเดียวเดี๋ยวกำลังแยกให้ดีนะครับค่อยไปนะแยกให้ดีนะหรือว่าเราจะเลือกทางไหนพี่น้องครับอ้าวในขณะที่คนที่เขาจะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนน่ะที่เราเรียนกันไปหะดีษ 17,000 คนไงหนึ่งในนั้นคืออิมรอนอิบนุฮุซัยที่บอกว่าโดนแมลงสัตว์โดนแมงป่องกัดโดนแมลงป่องกัดแล้วก็ไม่ได้ขอให้ใครรักษาไม่ได้ขอให้ใครมาเป่าดุอาให้เขาขอดุอาต่ออัลเลาะห์โดยตรงเลยเช่นเดียวกันไงเราเป็นโรคหัวใจไม่ต้องโดนอะไรกัดงูกัดก็ได้จงอางเลยงูเห่ากัดแล้วเราก็ไม่ต้องรักษานั่งขอดุอาไปพี่น้องมีความเข้าใจยังไงกับเหตุการณ์เหล่านี้ใช่ไม่ใช่เราก็ต้องนั่งขอดุอาถูกไหมครับนั่นถูกอีกใช่ไหมเราต้องนั่งขอดุอาแต่สิ่งที่ผมต้องขอมาอัพจริงนะสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อให้ฟังเนี่ยหมายความว่าคนในยุคก่อนอีหม่านของเขาคนในยุคของนบีและซอฮาบะเนี่ยระดับอีหม่านของเขาเนี่ยเราเนี่ยคนในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเขาเรียกว่าอีหม่านมันไม่ถึงเขาเรียกไม่ถึงขั้นเดี๋ยวผมใจเย็นๆครับกำลังจะพูดไม่ต้องงงครับบังเดี๋ยวบังใจเย็นๆแล้วเดี๋ยวผมกำลังจะพูดไปเรื่อยๆไม่เป็นไรครับดีเลยถามได้เลยบังไม่มีปัญหายกมือถามได้เลยถ้าเกิดว่ามาแล้วงงกลับไปแล้วก็งงไม่ได้อะไรเลยเข้าใจไหมตอนนี้เราเนี่ยหน้าที่ของเราจะทำแบบไหนคนในยุคก่อนเขามีอีหม่านลำดับที่ถึงขั้นที่ว่าอาหรับที่เราเคยเรียนกันมาในยุคก่อนนะเวลาเขาเกิดอะไรเขาแล้วแต่เขาจะรักษาก่อนเลยนะค่อยๆฟังไปนะครับเขาจะรักษาก่อนเลยถึงขั้นเอาคนมารักษาเอาสมุนไพรมารักษาจนอาหรับในยุคนั้นน่ะจนถึงขั้น
เอาไฟรักษาด้วยกับไฟในการที่เป็นแผลหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือเกิดจากการโดนทำร้ายมีแผลเกิดขึ้นเนี่ยลำดับสุดท้ายของเขาจะรักษาด้วยไฟเอาไฟมาหน้าเพื่อที่จะให้เนื้อมันตายให้เนื้อมันตายให้เลือดมันหยุดให้มันเกิดความเจ็บปวดน้อยที่สุดเขารักษาถึงกระทั่งขั้นนั้นคนในยุคนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้สนใจอะไรเลยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเลยมีประสงค์ที่จะให้เป็นตัวอย่างกับชนในยุคนั้นน่ะคนในยุคนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อในเขาคนที่ไม่ได้เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเขาก็จะขวายคว้าหาวิธีรักษาตามเรื่องตามราวของเขาอาหรับในยุคนั้นน่ะนะเขาจะรักษาแบบเนี้ยแต่คนที่เป็นมุสลิมที่เข้ารับอิสลามคนที่เป็นซอฮาบะห์ของมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราทำให้เขาได้เห็นอัลเลาะห์ประสงค์ให้เขาได้เห็นว่าให้พวกท่านแสวงหาการรักษาแบบไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการขอจากเจวิตขอจากอะไรก็แล้วแต่ด้วยมือด้วยไฟด้วยการขอด้วยสมุนไพรด้วยทุกอย่างถ้ามันไม่ใช่ประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่จะให้ท่านหายเนี่ยมันก็ไม่หายหะดีษบทนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นให้คนอาหรับในยุคนั้นได้เห็นว่าเวลาเกิดมุซีบะห์เกิดบททดสอบเกิดโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยไม่ต้องคนที่เป็นผู้ศรัทธานะไม่ต้องไปรักษาอะไรเลยคนในยุคให้คนในยุคนั้นเห็นไม่ต้องไปค้นคว้าหาหมอหายาหาอะไรเนี่ยขอดุอาต่อข้าสิขอต่อข้าสิแล้วข้าจะให้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็เลยประทานให้อิมรออิบนุซอยเนี่ยหายจากการบาดเจ็บโดยที่ไม่ได้ขอไม่ได้ใครให้ใครมาเป่ารักษาให้เลยแล้วเขาขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาโดยตรงเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เป็นเขาเรียกเป็นบทเรียนให้กับคนในยุคก่อนได้รู้ว่าการศรัทธาต่อบรรดาพระผู้เป็นการศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงศรัทธาต่อพระผู้สร้างอย่างแท้จริงไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะประทานให้เป็นให้ตายในกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาคอละกอลเมาตะวัลฮายาตะลิยับรูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงประทานให้ตายแล้วก็ให้เป็นให้ตายแล้วก็ให้เป็นให้เป็นแล้วก็ให้ตายเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าใครก็แล้วแต่ที่มีผลงานที่ดีกว่ากันเรื่องนี้คือการเป็นตัวอย่างให้กับคนในยุคนั้นว่าถ้าท่านศรัทธาในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดท่านศรัทธาอย่างแท้จริงต่อศาสดามูฮัมมัดต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงถ้าพระองค์ประสงค์ให้หายท่านไม่ต้องไปหาใครเลยทั้งสิ้นพอมาถึงยุคปัจจุบันถามว่าหน้าที่คำสอนของศาสดาที่แท้จริงเราต้องแยกก่อนระหว่างสาบับกับมุซับบับสาเหตุกับเหตุที่มันเกิดหน้าที่ของผู้ศรัทธาตามคำสอนของท่านนบีแล้วเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บผมจะไปช้าแล้วนะเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดบททดสอบแก่ตัวเราโดนรถชนแขนหักเลือดกำลังไหลตะวักกั้นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานอนอยู่กลางถนนแล้วก็ขอดุอาใช่แต่ผิดวัตถุประสงค์หน้าที่ของอุมมะห์ประชาชาติของมูฮัมหมัดก็คือสิ่งแรกพอท่านโดนประสบโดนรถชนโดนเป็นโรคได้ยินข่าวว่าตัวเองเป็นโรคหรืออะไรก็แล้วแต่ให้นึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเป็นอย่างแรกอันนี้คืออะกีดะห์พอนึกถึงอันดับแรกแล้วก็ไม่ใช่นอนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับท่านก็ต้องรีบไปรักษาตัวต้องรีบไปโรงพยาบาลแต่ที่ผมกำลังจะสื่อให้ได้ทราบก็คือเวลาเกิดขึ้นเนี่ยต้องฝึกหัวใจของเราให้ได้เลยให้เรานึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างแรกเลยไม่ใช่พอโดนรถชนโอ๊ยรถพยาบาลอยู่ไหนโอ๊ยหมออยู่ไหนอะไรโรงพยาบาลยังไงทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันไปฝ่ายไขว่คว้าหาสิ่งไม่ใช่นึกถึงพระเจ้าก่อนไงนี่คือสาเหตุเป้าหมายของหะดีษที่บอกว่าเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับเราก็แล้วแต่สิ่งแรกที่มันเกิดขึ้นอยู่ในสมองในหัวใจของเราคืออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาผมคราวที่แล้วผมเล่าอันนี้ฟังเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา
เกิดขึ้นกับตัวเองอีกแล้วเกิดขึ้นกับตัวเองอีกแล้วอาทิตย์ที่แล้วเกิดขึ้นกับคนรู้จักอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดขึ้นกับตัวเองพี่น้องเชื่อไหมคือที่จะมาพูดเนี่ยไม่ได้อะไรแค่มาเป็นบทเรียนให้ฟังนะคือเราก็ลองคิดแย่อยู่2วันเป็นภูมิแพ้หายใจคือจมูกนี่ดับเลยอ่ะหายใจไม่ออกหายใจทางปากแล้วก็เวลาแปรงฟันนะแล้วก็มีไข้อ่อนๆเวลาแปรงฟันมันต้องหายใจใช่ไหมก็ต้องหยุดหายใจทางปากก่อนมันก็เอ้ยมันก็แย่นะแล้วก็ต้องขับมอไซค์ไปส่งลูกไปโรงเรียนขับไปก็แย่มันก็จะวูบมันจะวูบในที่นี่หมายความมันตามันจะปิดมันคือมันไม่ไหวมันเหมือนแบบออกซิเจนมันไม่เข้าไปเราหายใจไม่ถนัดเราก็นึกถึงสิ่งทำไมเราสอนชาวบ้านเขาอะนะสอนพี่น้องแต่ทำไมเราไม่ปฏิบัติเองล่ะก็เลยแบบรู้สึกสำนึกอะนะสำนึกในตัวเองก็เลยขับมอไซค์ว่าขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์เลยยาอัลเลาะห์ถ้าสิ่งที่บ่าวได้ทำได้สอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเกิดประโยชน์เป็นความดีที่พระองค์ทรงรับเนี่ยได้โปรดช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ให้หายจากอาการเหล่านี้ด้วยเถิดผมจะไม่ถามว่าพี่น้องเชื่อไหมนะผมจะไม่ถามพี่น้องเชื่อไหมสิ้นสุดคำพูดของผมไม่เกิน2นาทีมันหายเป็นปิดทิ้งเลยผมเนี่ยพูดตัวเองยังขนลุกเลยพี่น้องตัวเองยังขนลุกเลยตั้งใจเลยเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังตั้งใจเลยเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังพอสิ้นสุดสิ่งที่เราขอนะที่เรานึกถึงคือเราไม่กินยาแล้วคือไม่ใช่ว่าไม่กินยามันอยู่บนมอเตอร์ไซค์ไงมันไม่ไหวใช่ไหมถ้ามียาเราก็จะกินเราก็เลยนึกพอขับไปเราก็นึกเราเคยสอนพี่น้องเราว่ามันจะต้องใช่สิเราก็เลยขอดุอาอ์ตอนเราไม่เกิน2นาที1นาทีนี่แหละหายไปหมดเลยจากคนที่แย่ๆเนี่ยทำให้เราได้คิดโอ้โหความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าอะถ้าเรามีอีหม่านลำดับขั้นที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงพี่น้องครับผมเชื่อว่าเบาหวานก็หายทุกอย่างโรคภัยแค่เจ็บมันหายได้ด้วยกับดุอาของเราถ้าเราขอด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์หัวใจที่เชื่อมั่นยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงอ่ะมันคือพี่น้องสังเกตมั้ยล่ะทำไมดุอาเราไม่ยังเวลาเราขอทำไมอัลเลาะห์ไม่รับเราต้องพิจารณาตัวเราก่อนนะว่าเรามีความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเชื่อมั่นว่าอัลเลาะห์จะให้เนี่ยแท้จริงมากน้อยแค่ไหนเราต้องตรวจสอบตัวเองก่อนทำไมเราขอแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่ประทานให้เราเราก็ต้องคิดต้องพิจารณาดูก่อนตัวของเราเองแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่เรามีความเชื่ออย่างถูกต้องมีความเชื่อมั่นจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงอัลฮัมดุลิลละห์ขอดุอาให้พี่น้องให้อัลเลาะห์ตอบรับให้อัลเลาะห์ตอบรับดุอาของพี่น้องและพี่น้องก็จะได้เห็นสัจธรรมอย่างแท้จริงให้เห็นความจริงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกพี่น้องจำไว้เลยนะครับคนที่เขาเชื่อมั่นอย่างอัลเลาะห์อย่างแท้จริงมีเตาฮีดที่เราทำไมเราถึงต้องร่ำเรียนในเรื่องของเตาฮีดเนี่ยคนที่เขาเชื่อมั่นยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงบนดุนยานี้เขาจะไม่กลัวใดๆทั้งสิ้นเลยจะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเลยถ้าเชื่อมั่นในอัลเลาะห์แท้จริงเขาจะไม่กลัวแม้กระทั่งไม่กลัวเขาว่าเขาจะมีริสกีไหมร่างกายของเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยไหมลูกของเขาจะเป็นยังไงตัวของเขาจะเป็นแบบไหนถ้าเขาเชื่อมั่นในอัลเลาะห์อย่างแท้จริงดุนยานี้ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นกลับกันถ้าคนไม่ได้เชื่อมั่นไม่ได้ศรัทธาไม่ได้เชื่อในเตาฮีดไม่ได้เชื่อในหลักอะกีดะห์ที่แท้จริงไม่ได้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเขาจะกลัวทุกอย่างบนดุนยาหมดเลยกลัวตัวเองจะเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวตัวเองจะไม่มีริสกีกลัวจะค้าขายไม่ดีกลัวจะเป็นโรคนั่นกลัวจะเป็นนู่นกลัวจะเป็นนี่กลัวทุกอย่างในสิ่งที่มันจะเกิดกับมนุษย์เพราะว่าเราไม่เชื่อมั่นไงใช่ไหมครับแต่ถ้าคนที่เชื่อมั่นเขาจะไม่กลัวอะไรเลยกลับกันเขาจะไม่กลัวเลยบนดุนยาอะไรมันจะมาเกิดแต่ถ้ามันเกิดอะไรก็แล้วแต่ขึ้นกับชีวิตของมนุษย์เป็นเกิดอะไรก็แล้วแต่ขึ้นกับชีวิตของผู้ศรัทธาสำหรับคนที่เชื่อมั่นคนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะตอบตัวเองไว้ได้ว่านี่คือบททดสอบ
นี่คือกอดอกอดั้นนี่คือสิ่งที่พระองค์ประสงค์ให้เป็นแต่มันก็จะตอบตัวเองได้ไม่ได้มันจะต้องตอบตัวเองไงครับว่าเราอยู่บนพื้นฐานความเชื่อมั่นศรัทธาต่อเราอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นอันดับแรกที่ผมกำลังจะพูดให้ฟังคือเมื่อเกิดภัยบาลาเกิดบททดสอบเกิดอะไรก็แล้วแต่สิ่งแรกที่เราต้องนึกถึงคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทุกข์จะสุขจะมีความอดหดหูมีความน้อยเนื้อต่ำใจมีอะไรก็แล้วแต่คุยกับอัลลอฮฺสิครับสิ่งแรกที่ต้องนึกถึงคือพระผู้เป็นเจ้าทำไมผมถึงเน้นย้ำสิ่งนี้พี่น้องครับไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่จะมาให้คุณให้โทษกับเราได้ไม่จะมาแก้ไขชีวิตของเราได้มาแก้ไขมาให้พรให้ริสกีให้อะไรกับเราได้แต่ถ้าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่บ่าวคนหนึ่งล้ำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺจะล้ำลึกถึงเขาอย่างแน่นอนนี่คือสัญญาที่อัลลอฮฺบอกแต่ถ้าวันนี้เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่มีเงินไม่มีริสกีแล้วเราก็ไปปรึกษาคนนู้นไปพูดกับคนนั้นไปบอกกับคนนั้นไปตัดพ้อในสิ่งที่มันไม่มีดูสิฉันแย่เหลือเกินช่วงนี้แต่ทำไมไม่เอาสิ่งเหล่านี้ไปบอกกับอัลลอฮ์ล่ะครับเอาสิ่งเหล่านี้ไปพูดกับพระผู้เป็นเจ้าไงตัดพ้อกับอัลลอฮ์สิครับบอกกับพระผู้เป็นเจ้าว่าตอนนี้เราต้องการอะไรแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่เพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วใช่ไหมครับหน้าที่ของเราคืออันดับแรกคือนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลซะรีบไปรักษาตัวซะแต่ในเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นบทเรียนสำหรับอาหรับในยุคนั้นคนในยุคนั้นและยันยุคปัจจุบันด้วยเป็นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงว่าเวลาเกิดอะไรก็แล้วแต่ที่มาประสบกับตัวเราเนี่ยจะดีจะไม่ดีจะดีใจจะทุกข์จะสุขนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลละห์นะครับต่อในกุรอานนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากุลอัฟรอไอตุมมาตะดะอูนมินดูนิลลาฮิจงประกาศเถิดพวกท่านไม่เห็นหรอกหรือสิ่งที่มาตะดะอูนมินดูนิลลาสิ่งที่พวกท่านขอวิงวอนสิ่งอื่นไปขอต่อมนุษย์คนนั้นไปขอต่อคนคนนี้ไปขอกับสิ่งที่เป็นเครื่องรางของขลังขอกับสิ่งที่มันไม่ใช่พระเจ้าอย่างแท้จริงอินอรอดานียัลลอฮูบิดุรินหากว่าอัลลอฮ์ประสงค์จะให้ท่านได้รับความเดือดร้อนให้ท่านได้รับภัยบาลาแล้วในกุรอานบอกนะให้พวกท่านหนีไปขอจากใครก็แล้วแต่ถ้าพระองค์อัลลอฮ์ทรงตรัสประสงค์ที่จะให้ท่านได้รับกับความเดือดร้อนแล้วหรือพระองค์ประสงค์จะให้ท่านได้รับกับความสุขแล้วท่านจงคิดซิว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงฮัลฮุนนากาชิฟะตุดุริสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยที่พวกท่านขอที่พวกท่านพยายามที่จะให้มันปกป้องเนี่ยมันจะช่วยท่านได้ไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามเราไงในขณะที่หัวใจของเรายังไม่นึกถึงพระผู้เป็นเจ้าแต่ไปนึกถึงสิ่งอื่นก่อนในทุกๆเรื่องทุกอิริยาบถของการเป็นมนุษย์เนี่ยเมื่อกี้ผมไปพูดถึงการศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับมุอัลลัฟเราบอกว่าคนเนี่ยถ้าศรัทธาในพระเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยถ้าเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันง่ายการปฏิบัติตามคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้ามันง่ายแต่วันนี้เนี่ยการเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามเนี่ยหรือการเผยแผ่อิสลามอ่ะมันผิดระเบียบไงมันผิดระเบียบเพราะว่าการที่คนคนหนึ่งจะมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามเนี่ยเราดันไปเอาภาคปฏิบัติไปยัดใส่ในตัวเขาก่อนเอาความเชื่อตามไปทีหลังในขณะที่คุณจะเป็นมุสลิมคุณจะเข้ารับอิสลามคุณจะต้องเนบวชละมาสกาต้องบริจาคต้องถือศีลอดในขณะเดียวกันในเขายังไม่รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยยังไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นแบบไหนยังไม่เชื่อโดยหัวใจแท้จริงแล้วก็ไปกำหนดให้เขาต้องอย่างนั้นต้องตัดสุนัตต้องบวชต้องถือศีลอดต้องละหมาดนะมันก็เลยทำให้คนที่จะมาสนใจอิสลามหรือเข้ารับอิสลามเนี่ยรู้สึก
มีความคิดที่ต่อต้านอิสลามไงเพราะในขณะที่เขายังไม่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าแต่คุณมาปฏิบัติแล้วเนี่ยคุณยังปฏิบัติคุณจะต้องทำอย่างนั้นมันรู้สึกว่าทำไมเราจะปฏิบัติไปทำไมเพื่ออะไรเพื่อใครทำไปทำไมแต่กลับกันวันนี้ถ้าเกิดว่าคนที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องอิสลามเราเอาความเชื่อเข้าไปยัดให้เขาก่อนเอาความศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่างถูกต้องไปให้เขาก่อนเมื่อเขาศรัทธาแล้วการปฏิบัติมันง่ายไงเขารู้ว่าเขาทำไปเพื่ออะไรพี่น้องเคยสังเกตไหมครับสมัยก่อนน่ะจะเป็นมุสลิมน่ะกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์นะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่ไหมแล้วก็ไปตัดสุนัตนะแล้วไปละหมาดไปบวชไปสกาดใช่ไหมใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้คุณจะเป็นมุสลิมอากาบกะลิมอชาดะไปเรียนเลยไปเรียนเลยไปละหมาดไปถือศีลอดไม่ถือโอ๊ยไม่ละหมาดไม่ได้นะแล้วอัลลอฮ์ไปไหนอ่ะอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนยังไม่ได้ทำความรู้จักกับพระผู้เป็นเจ้าเลยมันเคยทำให้รูปแบบมันบิดเบี้ยวเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้คนคนหนึ่งมีความเชื่อศรัทธาหรือมีความยำเกรงต่อลอสุมานตาลาอย่างแท้จริงเราต้องให้เขาศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงเสียก่อนนะครับผมถึงบอกว่าลอสุมานตาลาก็เลยถามไงว่าถ้าคือคำพูดแบบเนี้ยถ้าเอามาพูดให้กับคนอื่นที่เขาไม่ได้รู้จักในพระเจ้าเนี่ยลอสุมานตาลาถามว่าถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์จะให้พวกท่านเจอกับความเดือดร้อนภัยพิบัติแล้วท่านก็วิ่งไปหาสิ่งอื่นที่มันจะช่วยท่านได้เนี่ยมันจะช่วยท่านได้หรือเปล่าเปล่าเลยช่วยอะไรท่านไม่ได้เลยถ้าเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์คำแบบนี้คำเหล่านี้คำพูดแบบนี้ถ้าไปเชื่อกับถ้าไปพูดกับต่างศาสนิกเขาก็จะไม่เชื่อเพราะเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์ไงเขาก็จะไม่เชื่อมันกลับกันไงใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าพอเชื่อในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วคำพูดของอัลลอฮ์แบบนี้เขาก็จะศรัทธาไปโดยอัตโนมัติการที่เขาจะไปห้อยสายศีลห้อยกำไลข้อมือไปผูกตะกุดไปอะไรไปผูกอาซีมัดไปห้อยอายะกุรอานมันจะไม่มีอยู่ในตัวของเขาเพราะเขาเชื่อศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าอย่างถูกต้องไงครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเลยนะครับตัดมันทิ้งออกไปเลยในเรื่องของสิ่งใดก็แล้วแต่ที่จะมาเคียงคู่พี่น้องผมเชื่อนะผมพูดเพื่อให้พี่น้องมีความรู้และไปพูดกับคนในปกครองของท่านว่าอย่าถูกหลอกด้วยกับอาซีมัดอย่าถูกหลอกด้วยกับตะกุดอย่าถูกหลอกด้วยกับอายะกุรอานเราเคยคุยกันมาแล้วเมื่อครั้งที่แล้วว่าอายะกุรซีจำได้ไหมอายะกุรซีเราเขียนอายะกุรซีอายะกุรอานนะแล้วก็เอามาพกติดตัวเพื่อที่จะให้ความขังให้มาช่วยเราได้ไม่ได้มันดำรัสของอัลลอฮ์ไงก็ไม่ได้ใช่ไหมครับนี่คือภาคีเพราะว่าอายะกุรซีหรือกุรอานคือกะลามุลลอฮ์คือดำรัสของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับดำรัสคำพูดของอัลลอฮ์จะมาศรัทธาคู่อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ดำรัสของอัลลอฮ์คือหน้าที่ของมุสลิมคือเชื่อฟังปฏิบัติตามและศรัทธาอีมานแต่สำหรับพระผู้เป็นเจ้าสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องมีเตาฮีดเพียงพระองค์เดียวศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวพี่น้องครับลองสังเกตดูสิมันเป็นตรรกะความคิดง่ายๆอ่ะคนที่เขาบอกว่าเขามีเครื่องรางของขลังมีคนที่เป็นหมอดูคนที่เป็นคนที่อ่านใจคนออกคนที่เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าสติปัญญาสามัญสำนึกของมนุษย์น่ะได้คิดได้พิจารณาสิ่งเหล่านี้โกหกทั้งหมดดุนยานี้ไม่มีอะไรเป็นเรื่องจริงเลยมันคือเรื่องโกหกทั้งหมดยกเว้นความจริงก็คือความตายไงที่มันเป็นความจริงมันโกหกในบริบทในเดี๋ยวในครั้งต่อไปจะเล่าให้ฟังมันไม่จริงไงเราจะบอกว่าคุณมีทรัพย์สิน100ล้านคุณเป็นคนรวยแล้วสักวันหนึ่งคุณก็ต้องจนถ้ามันหมดไปมันก็คือเรื่องไม่จริงเราบอกว่าคุณเป็นคนไม่ดีคุณเป็นคนที่ทำฝ่าฝืนแต่เวลาคุณมาเรียนอิสลามแล้วคุณมาเรียนเตาฮีดแล้วคุณมีอีหม่านศรัทธาคุณเป็นคนดีได้มันก็คือเป็นเรื่องไม่จริงไงที่บอกว่าคุณเป็นคนไม่ดี
เช่นเดียวกันบนดุนยานี้โดยตรรกะโดยความคิดแล้วโดยพื้นฐานของสามัญสำนึกของมนุษย์แล้วคือมันเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดเรื่องจริงคือความตายของมนุษย์ไงที่จะกลับไปหาลอสมุตลาคือความจริงเอาพี่น้องลองสังเกตดูวันเนี้ยคนที่เขาบอกว่ามันโกหกแบบไหนอ่ะคนที่เขาบอกว่าเขาเห็นให้หวยใบหวยคนที่ตั้งตัวเป็นร่างทรงตั้งตัวเป็นคนเห็นนู่นเห็นนี่นั่นลองเดินไปดูที่บ้านของเขาเลยลองเดินไปดูในห้องของเขาอ่ะยังต้องขอรับบริจาคจากคนที่มาเลยยังต้องขอเงินจากคนที่มาเลยอ่ะมันคือคอมมอนเซนส์คิดง่ายๆจริงไหมถ้านะพี่น้องครับถ้าผมเนี่ยเป็นร่างทรงแล้วผมเห็นหวยจริงๆอะนะเห็นสามารถพูดได้ชัดเจนเลยว่าหวยงวดหน้าจอกอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวต่อแถวเข้ามารับเลยคนละ10ล้าน10ล้านเดี๋ยวผมซื้อเองผมซื้อเองบ้านที่ผมอยู่ป่านนี้ผมขับ Ferrari มาแล้วขับ Lamborghini ขับ Porsche ใช่ไหมบ้านผมเนี่ยจะมีทุกจังหวัดเลยอ่ะผมเห็นแต่ทำไมล่ะคนที่เป็นพ่อมดแม่หมอดูที่เขาเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นค่าครูนะค่าครูเท่าไหร่9บาททำอะไรได้ล่ะ9บาทอ้าวจริงไม่จริงอันนี้คือเราเป็นแง่คิดง่ายๆอ่ะใช่ไหมอ้าวถ้ามันคุณเห็นจริงๆทำไมคุณไม่ซื้อเองล่ะใช่ไหมอ้าวถ้าคุณรู้อนาคตล่วงหน้าเองเนี่ยทำไมสำนักคุณบ้านคุณยังซ่อมซ่ออยู่เลยยังอยู่ยังเช่าบางสำนักยังเช่าอยู่เลยอ่ะใช่ไม่ใช่นี่มันคือสิ่งที่มันคือเราเป็นมุสลิมเราอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ไหมครับเราไม่เชื่อต่อสิ่งเหล่านี้แล้วแต่เรากำลังยกภาพให้เห็นว่าทำไมคนในยุคปัจจุบันนี้ที่เขาไม่ได้ศรัทธาเขาไม่ได้เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเขาไม่คิดสักนิดหนึ่งหรอเขาสิ่งที่เขากำลังกราบไหว้กำลังบูชาอยู่กำลังเชื่อแต่ผมได้คำตอบมาแล้วเขาไม่คิดเลยหรอว่าสิ่งที่เขากำลังเชื่อกำลังกราบไหว้บูชาเนี่ยมันไม่ได้คุณให้โทษอะไรกับเขาเลยคำตอบของคนที่ไม่ได้ศรัทธาในพระเจ้าเขาตอบว่าอะไรรู้ไหมเขาตอบว่านี่คือบทสนทนาของผมกับคนต่างศาสนิกนะเขาบอกว่าเขาไม่ได้จริงๆเขาก็ไม่ได้เชื่อหรอกนะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันให้คุณให้โทษกับเขาแต่เขาไม่มีที่พึ่งทางใจเขาไม่มีที่พึ่งทางใจเขาก็ต้องเลยไปไขว่คว้าหาสิ่งที่มาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้กับตัวของเขาเองแต่มุสลิมจะเป็นแบบนี้ไม่ได้มุสลิมจะไปไขว่คว้าหาสิ่งยึดเหนี่ยวแบบนี้ไม่ได้เพราะต่างศาสนิกเนี่ยคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเวลาเขาจะกราบไหว้สักการะบูชาอะไรก็แล้วแต่เขาต้องเห็นก่อนถึงจะเชื่อต้องเห็นมันก่อนต้องมีรูปร่างต้องมีเป็นวัตถุขึ้นมาให้เขาได้บูชาสักการะแต่มุสลิมบูชาสักการะอะไรอ่ะลมสิ่งที่มองไม่เห็นใช่มนุษย์คนที่เป็นมุสลิมสักการะในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยกับสายตาแต่เรามองเห็นพระผู้เป็นเจ้าด้วยกับหัวใจและก็มันสมองของเราอย่างที่บอกพี่น้องบอกผมบอกพี่น้องว่าพี่น้องเชื่อไหมว่าฝุ่น PM 2.5 อะไรเนี่ยมันมีจริงเชื่อไม่เชื่อเชื่อไหมครับแบคทีเรียมีจริงเชื่อไหมเราเคยเห็นหรือเปล่าเคยเห็นหรือเปล่าเอาทำไมถึงเชื่อก็เพราะรู้ว่ามันมีจริงใช่ไหมครับDNA ฝุ่นละอองพยาธิสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราเชื่อว่ามันมีจริงแต่เราก็ไม่เคยเห็นแต่เรารู้มันได้ด้วยกับสติปัญญาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้มนุษย์ทุกคนมีความคิดมีสติปัญญาอย่าเชื่อจนกว่าจะพิสูจน์ได้ด้วยกับสติปัญญาบนดุนยานี้เนี่ยอย่าเชื่ออะไรก็แล้วแต่จนกว่าจะพิสูจน์ได้ด้วยกับสติปัญญาแต่สำหรับผู้ศรัทธาสำหรับมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าถ้าเป็นเรื่องบนดุนยาเนี่ยมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะบางครั้งอ่ะ
แต่ถ้าเป็นเรื่องของอัลเลาะห์พี่น้องต้องเชื่อไม่เหลือเลยเชื่อไม่ให้เหลือเลยมีโอกาสถ้าใครมีโอกาสลองไปดูสิ่งที่ดูเทปบรรยายที่พูดถึงเรื่องพิสูจน์ความจริงของการมีอยู่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพอเรารู้เราพิสูจน์แล้วว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้เกิดมาด้วยกับความบังเอิญไม่ได้เกิดมาด้วยกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมันก็ทำให้เราจะมีความเข้าใจได้ว่ามนุษย์เนี่ยมันจะต้องมีพระผู้สร้างมันจะต้องมนุษย์เนี่ยบางคนบอกว่ามนุษย์เกิดมาจากความบังเอิญหรือเกิดมาจากธรรมชาติมนุษย์ผู้มีสติปัญญามนุษย์ผู้มีสามัญสำนึกมีจิตวิญญาณจะกำเนิดมาจากสิ่งที่มันไม่มีสติปัญญาที่เราเรียกว่าธรรมชาติจะกำเนิดมาจากสิ่งที่เราเรียกว่ามันเป็นความบังเอิญความบังเอิญและธรรมชาติมันไม่มีสติปัญญาไม่มีสมองไม่มีชีวิตแต่มันให้กำเนิดเราซึ่งเป็นมนุษย์ซึ่งมีสติปัญญาพี่น้องว่าจริงไม่จริงไม่จริงอะสิใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้ความบังเอิญหรือการไปการที่ธรรมชาติจะที่ไม่มีชีวิตจะกำเนิดสิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณที่เรียกว่ามนุษย์โดยหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยหรือหลักตรรกะหรือสามัญสำนึกหรือกระบวนความคิดของมนุษย์มันเป็นไปไม่ได้ไงครับยกตัวอย่างให้ชัดผมบอกว่าแมวเกิดมาจากฝุ่นละอองธรรมชาติพี่น้องมีความเห็นยังไงกับคำพูดนี้ไอ้บ้าไปแล้วใช่ไหมวัวเกิดมาจากเศษดินเกิดมาจาก PM 2.5 ไอ้นี่ประสาทเข้าโรงพยาบาลด่วนแต่คนบางคนก็ยังค้นคว้าหามนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยแท้จริงแล้วเกิดมาจากไหนก็เลยคนที่ปฏิเสธพระเจ้าคนที่ไม่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าถ้าเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเมื่อไหร่มันจะถูกมีกรอบขอบเขตขึ้นมาทันทีเลยไงนึกออกไหมครับพอคนที่คือคนที่เป็นยะฮูดนาซอรอคริสเตียนเอทิสเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาจะปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้าของอิสลามเพราะว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ศาสนาที่ยอมรับในการเป็นพระเจ้าและมีศาสนาขึ้นมาการปฏิบัติจะถูกมีกรอบขอบเขตขึ้นมาทันทีลองศาสนาไม่มีกฎระเบียบไม่มีขอบเขตทุกวันนี้ก็จะไม่มีใครปฏิเสธพระเจ้าหรอกครับถ้าพระเจ้าบอกว่าวันนี้สร้างมนุษย์ขึ้นมาพวกท่านไม่ต้องปฏิบัติใช้ชีวิตตามสบายฟรีดอมอิสระจะทำอะไรเชิญไม่มีการตอบแทนมันก็จะไม่มีใครปฏิเสธพระเจ้าไม่มีใครปฏิเสธอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พออิสลามมาพออิสลามมีกรอบมีขอบมีเขตมีกฎระเบียบขึ้นมามันเลยทำให้มนุษย์บางคนที่ไม่ได้รับฮิดายะห์มนุษย์บางคนที่ไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่ยอมรับในกฎระเบียบข้อนี้ก็ปฏิเสธในการมีอยู่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วต่ออีกนิดนึงถึงบอกไหมตัวอย่างคนที่ไปเชื่อในเรื่องร่างทรงเครื่องร่างของขันแล้วอย่าเชื่อว่ามันมีจริงนะแล้วอย่าเชื่อว่ามันจริงหรือไม่จริงไอ้มันจะจริงหรือไม่จริงอย่าเชื่อแบบนี้นะสิ่งเหล่านี้คือเรื่องโกหกทั้งหมดมันจะจริงไม่จริงไอ้มันอาจเขาเรียกว่าถ้าเป็นคำพูดก็อาจจะมีจริงหรือไม่มีจริงคือลังเลอ่ะเข้าใจยังเฮ้ยมันไม่แน่อาจจะมีจริงก็ได้นะเอาถ้าคำว่าอาจจะมีจริงก็ได้หมายความว่ามันอาจจะเป็นจริงหรืออาจจะไม่เป็นจริงใช่ไหมก้ำกึ่งถ้ามุสลิมไปเชื่อแบบนี้ได้ไหมไม่ได้มุสลิมไปเชื่อแบบนี้ไม่ได้เลยอากีดะห์พ่องไปทันทีเลยถ้าเรามีไปมีความเชื่อแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ประสงค์
ที่จะประทานอายะกุรอานที่เราพูดกันเมื่อสักครู่เนี่ยว่าถ้าพระองค์ประสงค์จะให้เกิดภัยบาลาเกิดมูซีบะห์ขึ้นมากับพวกท่านน่ะแล้วถ้าพวกท่านไปไขว่คว้าหาสิ่งอื่นที่จะมาช่วยเหลือแต่พระองค์ประสงค์จะให้มันเกิดน่ะมันจะมีอะไรที่ช่วยได้หรือเปล่าคําตอบคือเปล่าเลยมันตอบตัวมันเองว่าเปล่าเลยเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานกุรอานอายะห์นี้เพื่อเป็นสติเพื่อเตือนสติแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่าอย่าไปไขว่คว้าหาสิ่งอื่นที่มันนอกเหนือจากพระผู้เป็นเจ้าเราบอกว่าเนี่ยนั่งฟังกันอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ไขว่เราไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอะไรมาเป็นภาคีชีริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแต่ด้วยกับเสี้ยววินาทีเสี้ยวความคิดแวบหนึ่งในหัวใจของเรามนุษย์ทุกคนน่ะมันมีชัยฏอนมากระซิบเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเวลามันประสบกับตัวเองเนี่ยมันทำให้ลืมอัลเลาะห์ไงไม่ว่าตัวผู้พูดก็เหมือนกันเวลาเจอบทกดดันเจอบททดสอบเจออะไรก็แล้วแต่มันทำให้อีหม่านของเราหลุดไปชั่วขณะแต่ที่เรามาตอกย้ำมาเตือนกันทุกวันนี้ก็คือให้เราได้มีความเชื่อมั่นให้ถูกต้องและศรัทธาและขอต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงนะครับพี่น้องเปิดไปที่หน้า111อีกหนึ่งฮะดิษอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับหน้า111เปิดแล้วยังฮะดิษที่อิมรอนอิบนุฮุซอยรายงานจากอิมรอนอิบนุฮุซอยอันอิมรอนอิบนุฮุซอยอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรออารอญุลันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นหะดีษอีกบทหนึ่งที่เอามาพูดให้ว่าสิ่งเอามาเป็นข้อเตือนว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นบาปที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นบาปธรรมดาเป็นบาปที่ไม่ต้องแก้ไขด่วนเป็นบาปที่ไม่ต้องตัดสินเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยเราก็ค่อยเรียนรู้กันไปแต่สิ่งหนึ่งก็สิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นบาปในเรื่องของชิริกในเรื่องของการที่จะทำให้พวกท่านสิ้นสภาพของการเป็นมุสลิมมันต้องแก้ไขโดยทันทีมันจะต้องทิ้งละทิ้งโดยทันทีอิมรอนอิบนุฮุซอยรายงานว่ารออารอยูลันท่านนบีรออยูลันนี่คือชายนิรนามคำว่ารออยูลันเนี่ยคือชายนิรนามคนหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไปเจอชายนิรนามคนหนึ่งฟิยาดิฮิฮัลกอที่ข้อมือของเขาที่ข้อมือของชายคนนี้สวมฮัลกอเนี่ยแสดงว่าทำมาจากโลหะที่เป็นกำไลเอ้ยไม่ใช่กำไลที่เป็นโลหะฮัลกอก็คือชายคนนึงเนี่ยเจอกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเขากำลังสวมใส่กำไลที่ทำจากโลหะมินซุฟลินโลหะนั้นน่ะทำมาจากทองเหลืองฟะกอละท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามต่อเลยก็ถามเลยเดี๋ยวนั้นเลยนะถามว่ามาฮาซิฮีท่านเอากำไรอะไรมาใส่ที่ข้อมือถามชายนิรนามคนนั้นเนี่ยชายนิรนามคนนั้นบอกว่าฟะกอละมินัลวาฮีนะชายคนนั้นตอบว่าฉันเอากำไรทองเหลืองมาใส่เพื่อปกป้องกันโรควาฮีนะพี่น้องรู้จักไหมโรควาฮินะโรควาฮินะก็คือโรคที่คนแก่ๆชอบเป็นนะโรคปวดเมื่อยตามลำตัวปวดเมื่อยเนื้อตัวปวดเมื่อยปวดมันอยู่ในนั้นในลำตัวบอกไม่ได้อะคือปวดเมื่อยอาจจะเป็นกล้ามเนื้อปวดเมื่อยในเส้นเอ็นปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกอะไรเงี้ยชายคนนั้นในหะดีษบทนี้นะชายคนนั้นเขาก็เลยเอาวาฮินะเอากำไรทองเหลืองเนี่ยมาใส่ที่ข้อมือเพื่อที่จะป้องกันโรควาฮินะฟะกอละอันซีอาฮาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกท่านถอดมันทิ้งเดี๋ยวนี้เลยนะถอดมันทิ้งเดี๋ยวนี้เลยฟะอินนะฮาลาตะซีดูฮาอิลาวะนาแท้จริงพี่น้องฟังให้ดีนะครับแท้จริงนบีบอกว่าถ้าท่านสวมกำไรทองเหลืองอยู่เนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรท่านเลยนะอย่างที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับไอสิ่งเครื่องรางของขลังตะกุดอาซิมัดอายะกุรอานอะไรเนี่ยที่เราเอามาแขวนเอามาปะมาติดในตัวเรามาห้อยที่ตัวเรามาประทับมาอยู่ไรเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลย
แต่จะทำให้ท่านเนี่ยเป็นโรคนี้ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆเมื่อแล้วมันจะทำให้ท่านเนี่ยเจ็บป่วยมากขึ้นถ้าเกิดว่าเราไปทำแบบนี้หรือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันนี้เดี๋ยวผมจะช้าๆนะถ้าเกิดเราไปห้อยหรือไปแขวนกำไลข้อมือแขวนตะกรุดอาซิมัดหรือแขวนอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะปกป้องปัดเป่าในสิ่งที่มันเป็นโรคภัยไข้เจ็บมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันกลับกลายให้เราเป็นยิ่งกว่าเดิมเช่นเดียวกันเปรียบเทียบถ้าเกิดว่าเรามียาประจำตัวแล้วเราก็พกมันแล้วเราก็ไปเชื่อมันว่ามันจะปกป้องให้เราพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บพ้นจากโรคปวดหัวพ้นจากสิ่งใดก็แล้วแต่พูดถึงความเชื่อก่อนนะถ้าเราไปเชื่อแบบนั้นเนี่ยเทียบเคียงเดียวกับการที่เราเชื่อเหมือนคนที่เขาแขวนเครื่องรางของขลังนั่นแหละเข้าใจใช่ไหมครับนี่แหละไคลแม็กซ์ที่จะสื่อให้ฟังว่าเพราะฉะนั้นการที่คนในยุคก่อนเขาเชื่อเขาจะแขวนเครื่องรางของขลังแต่เราไม่ได้ไปแขวนแบบเขาไม่ได้เอาตะกรุดเอาอะไรมาแขวนเอากำไลเอาสมเด็จอะไรมาแขวนแต่เราไปเอายามาประจำตัวเอาสิ่งที่มันจะรักษาเรามาประจำตัวมีได้อันนี้มันคนละบริบทกันนะเราพกได้แต่ว่าเราก็อย่าไปเอามันเชื่อเป็นอันดับหนึ่งว่ามันจะช่วยและรักษาเราขอต่ออัลเลาะห์แล้วเราก็รักษามันเรากินไปตามอาการเข้าใจไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องจะลองก็วันละว่าลำนะไม่ต้องกินมันเลยขอดุอาอย่างเดียวอันนี้ถ้าอีหม่านอันดับสูงสุดอันดับสูงสุดเหมือนบรรดาซอฮาบะห์อัลเลาะห์อาจจะให้ท่านหายโดยไม่ต้องพึ่งยาก็อย่างที่บอกไงพระประสงค์ของอัลเลาะห์ถ้าอัลเลาะห์จะให้หายพี่น้องไม่ต้องกินอะไรมันก็หายแต่หน้าที่ของเราไงหน้าที่ของผู้ศรัทธายุคของมูฮัมหมัดคือขอต่ออัลเลาะห์แล้วก็รักษามันไปตามบริบทของมันเราปวดหัวเราก็กินยาไปซะแต่เราอย่าไปมีความเชื่อเหมือนอาหรับในยุคก่อนที่เขาเอาสิ่งเหล่านี้มาอยู่อันดับต้นมาอยู่อันดับแรกเหนือกว่าการขอต่ออัลเลาะห์อันนี้เข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วต่อฟาอินนากะลามุตตาวะฮียะอะไรกะถ้าเจ้าปล่อยให้มือของเจ้าเนี่ยมีกำไรนบีบอกนะถ้าท่านปล่อยให้มือของท่านมีกำไรอยู่แบบนี้เนี่ยในสภาพที่มาอัฟลาตะอับดันเจ้าจะไม่มีวันรอดอย่างแน่นอนหมายความว่าถ้าคนใดคนหนึ่งที่เขาตายไปในสภาพที่มีพฤติกรรมแบบนี้มีการกระทำแบบนี้ท่านอย่าหวังเลยว่าท่านจะได้ความการรอดการประสบชัยชนะจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านจะเป็นหนึ่งในชาวนรกอย่างแน่นอนตายในสภาพที่บอกว่าตายในสภาพที่ทำชีริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสถานะเดียวของท่านไม่ตอบัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือชาวนรกท่านจะมีบาปมากน้อยแค่ไหนท่านจะมีบาปมาทั่วแผ่นดินบนดุนยานี้สะสมบาปมาตลอดบนดุนยานี้แล้วกลับมาหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่มีบาปเต็มหน้าแผ่นดินดุนยาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าประสงค์จะอภัยโทษให้กับท่านอัลเลาะห์ก็จะอภัยโทษให้กับท่านแต่ถ้าบาปที่เต็มบนหน้าดุนยานี้มีหนึ่งในนั้นคือชีริกคือภาคีคู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบาปนั้นไม่สามารถอภัยได้ไม่หลุดได้นอกจากการตอบัตตัวใช่ไหมครับเราเรียนกันมาแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับพวกเราไงถ้าพวกท่านกลับมาหาเราในวันกิยามะห์เนี่ยกลับมาหาเราโดยที่มีบาปมาเต็มหน้าดุนยานี้เลยไม่มีในตัวบทหะดีษบอกว่าไม่มีเท้าบนดุนยาเนี่ยบาปของท่านความที่มันเยอะจัดนะไม่มีพื้นที่ให้ท่านยืนเลยเพราะว่ามันมีบาปอยู่เต็มดุนยาเนี่ยแล้วก็ท่านก็มาหาเราพร้อมที่จะอภัยโทษให้กับท่านถ้าเป็นพระประสงค์ของเราแต่ถ้าในบาปนั้นทั้งหมดเลยอย่างที่บอกครับถ้าในนั้นบาปที่มันมาหนึ่งในนั้นมีชีริกแล้วก็เรียบร้อยเราถึงต้องพูดกันทุกวันทำไมถึงต้องพูดเรื่องชีริกทำไมถึงต้องพูดเรื่องบิดอะห์ทำไมถึงต้องพูดเรื่องสิ่งที่มันเป็นมุสยิดเพราะทุกวันนี้มันยังทำกันอยู่ไงมันยังมีแบบนี้อยู่ไงพี่น้องครับ
ถามว่ายังวันนี้ทุกวันนี้ยังมีตะกุดอาซีมัดมีอายะกุรอานมีการแขวนหลักสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่ามีไม่มีมีมันก็เลิกพูดไม่ได้ไงเพราะมันยังมีสิ่งนะถามว่าทุกวันนี้ยังมีสิ่งที่มันเป็นอุตริกรรมในศาสนาอยู่หรือเปล่ามีเราก็ต้องพูดเรื่องสิ่งเหล่านี้เพื่อปกป้องอากีดะห์ของเราไม่ใช่เพียงแต่อากีดะห์ของเราอากีดะห์ของครอบครัวเราคนในคนข้างหลังของเราคนที่อยู่ในใต้อานัตการดูแลของเราจะต้องรอดด้วยกับความเชื่อที่ใสสมบูรณ์เป็นความเชื่อที่ใสบริสุทธิ์เป็นความเชื่อที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งเจือปนปราศจากชีริกปราศจากคุรฟาตต่างๆมันถึงจะเป็นสิ่งที่จะรอดปลอดภัยการันตีให้กับเราได้ว่าเราจะเป็นผู้ที่รอดปลอดภัยในวันอาคิเราะห์แต่ถ้าวันนี้พี่น้องครับพี่น้องละหมาด ทั้งชีวิตเลยถือศีลอดทั้งชีวิตอยู่กันมา50 60 70ปีทำอิบาดะห์มาตลอดเลยแต่มันไปหักล้างด้วยกับชีริกแค่ครั้งเดียวพี่น้องครับที่ผ่านมาทำมาทุกอย่างมันโมฆะเลยสิ้นสุดหนึ่งในนั้นมีการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งในนั้นมีบาปที่เป็นชีริกเป็นบาปที่พี่น้องไปกราบไหว้หรือสักการะในถึงสิ่งอื่นที่มันไม่ใช่อีลาไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงสิ่งที่ทำมาทั้งหมด60 70ปีเหนื่อยกันฟรีครับเหนื่อยกันฟรีเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นเราต้องระวังเพราะว่าทุกวันนี้ชีริกกับเตาฮีดมันอยู่แค่นี้เองจริงไม่จริงชีริกกับเตาฮีดมันอยู่แค่นี้เองตัวอย่างที่ผมยกไปไงกุรอานอายะกุรซีเป็นอะกีดะห์เป็นกะลามุลลอฮ์ใช่ไหมพอเอาอายะกุรซีมาตัดแปะแขวนอยู่ในตัวห้อยเป็นชีริกทันทีเลยใช่ไหมเพราะชีริกกับเตาฮีดมันอยู่กันแค่นี้แล้วมันต้องระวังเช่นเดียวกันยารักษาโรคถ้าเราไปเชื่อไปยะเกนไปเชื่อมั่นว่าถ้าไม่มียาเราตายแน่นอนชีริกไหมชีริกในหัวใจแล้วชีวิตชีริกมันจะมีระดับขั้นของมันชีริกที่ชัดๆที่เห็นชัดๆที่เห็นออกมาที่กราบไหว้สักการะบูชาอย่างอื่นแต่ชีวิตยะลี่ที่มันอยู่ในหัวใจของเรามันก็เกิดขึ้นแต่ผลมันก็ต่างกันระหว่างชีริกที่มันทำชัดเจนกับชีริกที่มันอยู่เกิดขึ้นในหัวใจของเราเราไปมีเศษนิดเสี้ยวนึงที่ไปเชื่อในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอะไรต่อมีอะไรที่มันจะทำให้เอ้ยมันจะช่วยเราเอ้ยมันนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยนั่นคือที่มันอยู่ในหัวใจมันเล็กมากเลยเพราะว่าชีริกเนี่ยมันเปรียบเสมือนหินดำมดดำที่คานอยู่บนหินดำอะหินดำที่เงาวับเลยนะชีริกเล็กที่มันเกิดในหัวใจที่เรามองไม่เห็นอะพี่น้องครับที่เรามองไม่เห็นมันอะมันเปรียบเสมือนมดดำที่คานอยู่บนหินดำที่เงาอะแล้วคานอยู่ในคืนที่มืดมิดมันจะมองเห็นไหมมันจะมองเห็นไหมแค่มดดำคานอยู่บนหินดำก็จะไม่เห็นอยู่แล้วแล้วคานอยู่ในคืนที่มืดมิดนั่นแหละคือชีริกที่นบีกลัวที่มันจะเกิดขึ้นในหัวใจคือการริยะอริยะคือการโอ้อวดชีริกคอฟีชีริกเล็กๆชีริกที่มันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้แหละครับที่มันจะต้องระวังเราพวกเราอัลฮัมดุลิลละห์ไม่มีชิริกใหญ่ๆที่เกิดขึ้นแต่ชิริกเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมาเรียนรู้กันไปว่ามันจะเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับสรุปเลยนะครับในกุรอานอายะห์นี้กับหะดีษบทนี้หมายถึงไม่อนุญาตนะครับไม่อนุญาตให้มุสลิมทุกคนจะแขวนเครื่องรางของขลังแขวนตะกุดแขวนอาซีมัดแขวนอะไรก็แล้วแต่อย่าโดนหลอกง่ายๆอายัดกุรซีมีให้อ่านไม่ได้ให้แขวนเข้าใจใช่ไหมครับกุรอานมีให้อ่านไม่ได้ให้แขวนดูอามีให้ขอไม่ได้ให้มาเขียนแล้วเอามาแขวนหะดีษบทนึงของท่านนบีที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอัลลากะตะมีมะตันวุกกิละอิไลฮิบางรีวายะห์บอกว่ามันอัลลากะตะมีมะตันฟะกอระอัชรอกคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ที่เขาแขวนตะมีมะแขวนจะห้อยจะประทับจะแขวนจะผูกจะผนึก
จะไม่ว่าจะเป็นที่ตัวที่บ้านที่รถที่หลังคาที่มอไซค์ที่จักรยานที่เรือที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีตามีมะมีเครื่องรางของขลังไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ฟะกอดรออัชรอกอัลลอฮ์จะไม่คุ้มครองมีที่ตัวอัลลอฮ์จะไม่คุ้มครองคนคนนั้นมีที่มอเตอร์ไซค์มีที่รถมีที่อะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์จะไม่คุ้มครองฟะกอดรออัชรอกวุกอิละอิไลฮิอัลลอฮ์จะให้สิ่งเหล่านั้นที่เขาแขวนคุ้มครองตัวมันเองเพราะฉะนั้นมีที่ตัวเอาออกมีที่บ้านเอาออกมีทำให้บ้านมีบรรยากาศที่สุดทำให้รถของเราใช้งานได้อย่างปลอดภัยที่สุดมีที่รถเอาออกที่บ้านเอาออกที่ตัวออกที่สำคัญที่สุดคือถ้ามีในหัวใจต้องรีบเอาออกซะแต่มีมาที่อยู่ในหัวใจก็คืออากีดะห์ความเชื่อไงครับถ้ามันไม่ถูกต้องขจัดมันออกไปเอาเตาฮีตมาขึ้นมาเป็นอันดับแรกนะครับก็สุดท้ายนะครับไปสั้นหน้า113ขอสุดท้ายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไม่จบหน้า113ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังถ้าเก็บไปแล้วมันเป็นหะดีษมัรฟูอ์หะดีษมัรฟูอ์เนี่ยหมายถึงเคยเรียนในศาสตร์หะดีษมั้ยครับหะดีษมัรฟูอ์มัรฟูอ์เคยได้ยินมั้ยหะดีษเมากูฟหะดีษมักตัวหะดีษคือคำพูดของนบีนะเอาเข้าใจง่ายๆมันมีระดับของมันหะดีษมัรฟูอ์เนี่ยหมายความว่ามัรฟูอ์หะดีษบทนี้รายงานสื่อไปถึงคำพูดสื่อไปถึงคำของนบีเลยแต่ถ้าหะดีษเมากูฟหมายถึงว่าหะดีษบทนี้เนี่ยไปสิ้นสุดการรายงานจากบรรดาซอฮาบะห์แต่ถ้าเป็นหะดีษมักตัวหมายถึงหะดีษที่ไปสิ้นสุดจากสายรายงานที่ตาบีอีนแต่หะดีษบทนี้นี่คือหะดีษมัรฟูอ์ที่รายงานจากสืบไปถึงคำของท่านนบีเองเลยนะครับในหะดีษบทนี้บอกว่ารายงานจากอุกบะห์บินอามิดมันตะอัลละกอตามีมาตันเมื่อกี้นะครับหะดีษบทเมื่อกี้มันตะอัลละกอตามีมาตันใครก็ตามที่เขาแขวนเครื่องรางของขลังแขวนตะกุดแขวนอะไรก็แล้วแต่ฟะละอะตัมมัลลอฮุละฮูนบีจะขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้คนคนนี้เนี่ยอย่าได้พบกับความจำเริญความผาสุกอีกต่อไปในหะดีษบทที่ผมยกมาเมื่อก่อนนั้นเนี่ยคือมันอันละกอตามีมาตันฟะกอระอัชรอกวุกิลาอิไลฮิหมายความว่าใครก็แล้วแต่ที่เขาแขวนเครื่องรางของขลังแขวนอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์จะไม่ดูแลแล้วก็อัลลอฮ์จะให้ปล่อยไอสิ่งที่เขาแขวนน่ะดูแลไปแต่หะดีษของท่านนบีก็มาย้ำเตือนกับพวกเราว่ามันตะอัลละกอตามีมาตันฟะลาอะตัมมัลลอฮุละฮูคนใดคนหนึ่งที่เขาแขวนเครื่องรางของขลังสิ่งที่มันจะเป็นตัวช่วยเนี่ยนบีจะขอดุอาให้กับคนคนนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้พบกับความจำเริญอีกต่อไปนะครับก็อยากจะฝากกับพี่น้องว่าความเชื่อการปฏิบัติของเราทุกวันนี้ต้องตรวจสอบตัวเองทุกวันเราจะจากดุนยานี้ไปสภาพที่ใสบริสุทธิ์จากดุนยาไปในสภาพที่มีชิริกติดตัวจากดุนยาไปในสภาพที่ไม่เรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามหรือจากดุนยาไปในสภาพไหนทุกคนเลือกของตัวเองได้ทุกคนเลือกของตัวเองได้วะลาตะมูตุนอิลลาวันตุมุสลิมูนที่เราได้ยินกันประจำจงอย่าตายจงอย่ายอมตายจนกว่าท่านจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ตายแต่พวกท่านจงอย่าตายจงอย่ายอมตายจนกว่าความตายจะมาถึงจนกว่าท่านจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เสียก่อนเพราะถ้าหลังจากความตายเกิดขึ้นกับพวกท่านแล้วมันไม่สามารถกลับมาแก้ไขอะไรบนดุนยานี้เราถึงต้องจะต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามกันทุกวันทุกเมื่อเชื่อวันเราต้องเรียนให้หัวใจของเราเนี่ยปรับความรู้สึกปรับความคิดปรับกระบวนการคิดปรับสติปัญญาของเราให้มาอยู่ในกรอบให้มาอยู่ในการศรัทธาที่ถูกต้องนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สุดแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็คือการศรัทธาที่ถูกต้องความเชื่อที่ถูกต้องก็คือการตามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีใครจะถามอะไรไหมมีไหมครับครับอ๋อคำถามนี้ดีมากเลยนะบังการทำชีริกหรือการทำในสิ่งที่ไม่รู้
การที่คนคนหนึ่งแขวนหรือทำชีริกพูดง่ายๆเลยทำชีริกต่อลอสุมาตาลาโดยที่เขารู้ว่าเนี่ยเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันช่วยให้เขาให้คุณให้โทษได้เป็นภาคีคู่กับอัลลอฮ์ในขณะที่ผมจะให้ละเอียดนิดนึงนะในขณะที่เขาเชื่อในอัลลอฮ์ด้วยแล้วเขาก็เชื่อด้วยว่าสิ่งนี้มันก็ช่วยเขาได้ด้วยเหมือนกันมันช่วยเขาได้ด้วยเหมือนกันแล้วเขาก็รู้ว่าเขาก็ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ด้วยศรัทธาต่อนี้ด้วยอันนี้คือชีริกภาคีแล้วครับถ้าเขามาเรียนรู้เราไปเตือนเขาเราไปบอกเขาต้องกลับมาเข้ากะลิมอชะฮาดาใหม่ต้องเข้ากะลิมอชะฮาดาใหม่กลับกันเขาแขวนเขาทำชีริกโดยที่เขาไม่รู้โดยที่เขาไม่รู้นะต้องให้ตัวเขาตอบตัวของเขาเองเพราะว่าในกุรอานที่บอกว่ารูฟิอาอันอุมมะตีปากกาหรือการบันทึกจะถูกยกออกไปจะไม่ถูกจดรูฟิอาอันอุมมะติอัลคอตออูวันนิสยานวะมัสตุกริฮูอะไลฮิการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการกระทำถึงการกระทำที่หลงลืมการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการกระทำที่ถูกบังคับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำโดยพื้นฐานของเราไม่รู้อะไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นชิริกหรือเรารู้เท่าไม่ถึงการหรือเราหลงลืมๆจะทำมันอ้าวไม่รู้หรือเราโดนบังคับให้แขวนชีริกให้ทำชีริกสิ่งเหล่านี้การจดบันทึกจะถูกยกไม่ต้องเข้ากะลิมอชาได้ใหม่ครับแค่อิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่อแล้วก็อย่ากลับไปทำมันแต่ถ้าทำโดยรู้ทั้งรู้ว่าเชื่อว่ามันมีอิทธิฤทธิ์มีเดชกะลิมอชาได้ใหม่ครับเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าลาอิลาฮ่ามันแหว่งไปท่านเหลือแค่มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์คำว่าลาอิลาฮ่าคือคำว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดแต่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดในซูเราะห์อันอิคลาสอ่ะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดแท้จริงอัลลอฮ์เท่านั้นที่เราจะขอความช่วยเหลือวะลัมยะกุลละฮุกุฟวันในซูเราะห์ในความหมายของในซูเราะห์อันอิคลาสเนี่ยมันจะเป็นความหมายที่ครอบคลุม1ใน3ของอัลกุรอานเป็นความหมายที่เชิดชูเป็นความหมายที่นักวิชาการเข้ามาใช้พูดในเรื่องของเตาฮีดเพราะฉะนั้นสรุปก็คือถ้าทำโดยที่ไม่รู้หลงลืมหรือถูกบังคับเอ้ยท่านกินหมูนะเอาปืนจ่อหรือเอาแขวนพระแขวนอะไรเงี้ยการกระทำโดนบังคับโดยบริบทอะไรก็แล้วแต่เราต้องทำไม่งั้นจะมีผลกับชีวิตเป็นอะไรของเราเนี่ยหรือการกระทำที่เราหลงลืมเอ้ยทำไปไม่รู้ลืมหรือการที่เราไม่รู้เลยรู้เท่าไม่ถึงการไม่มีปัญหาครับไม่ต้องเข้ากะลิมอชาดาใหม่แต่ถ้ารู้ทั้งรู้ก็กะลิมอชาดาใหม่มีคำถามอีกไหมครับไม่มีแล้วใช่ไหมครับก็นะครับฝากกับพี่น้องไว้นะครับในเรื่องของความเชื่อเรื่องของเตาฮีดเป็นมุสลิมทั้งทีต้องเป็นให้สมบูรณ์กลับไปหาลอสเราอินชาลอสเราจะได้เจอกันบนสวนสวรรค์เราจะได้คุยกันสัก50ปีคุยกันเจอกันแล้วคุยกันสัก50ปีแล้วก็กลับไปแล้วก็มาคุยกันอีก50ปีแล้วก็เพราะเวลาบนสวรรค์มันไม่มีผลมันไม่มีผลและมันตลอดกาลชั่วนิรันดร์อาบาดันอาบาดานะครับก็เราจะต้องเป็นมุสลิมที่อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อที่ถูกต้องขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องให้ทุกท่านที่ใส่ใจเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในวันอาคิเราะห์ขอให้พี่น้องที่อยู่ที่นี่ขอให้พี่น้องที่นั่งฟังอยู่ณตอนนี้เป็นคนที่มีความจำเริญมีบารอกัตริสกีมีความจำเริญณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้พี่น้องที่นี่อยู่ที่นี่ที่เรียนอิสลามได้มีความรู้เพิ่มพูนและได้มีความจำเริญได้มีพ้นจากภัยบาลาต่างๆแล้วก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับดุอาของพี่น้องทุกท่านก็อยากจะฝากพี่น้องไว้แต่เป็นเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์